ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงษ์ Channel ครับอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับวันนี้วันที่11เดือน7 2566นะครับผมช่วงนี้นะครับก็เป็นฤดูกาลฝนนะครับตกหลายพื้นที่เลยพ่อแม่พี่น้องก็ได้รับความเดือดร้อนเรื่องการค้าขายกันครับหลายพื้นที่วันนี้ผมเองยุทธพงษ์ Channel นะครับ2วันมานี้ไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวเท่าไหร่นะครับเนื่องจากมีอาการมึนๆนะครับผมหลายคนก็บอกเป็นเพราะกินทุเรียนเยอะเกินไปหรือเปล่าก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปเลย 2-3 วันนะครับก็ดูแลสุขภาพนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงแล้วก็ถามไถ่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นราคาทุเรียนนะครับทั้งถามทั้งแจ้งเข้ามานะครับก็ไม่ได้มีการอัปเดตเลยนะครับ2วันที่ผ่านมาก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เป็นห่วงแล้วก็ถามไถ่กันเข้ามานะครับผมจะนำมาแจ้งวันนี้ราคาทุเรียนมันมีขยับขึ้นมานะครับโดยเฉพาะที่ภาคใต้นะครับรวมถึงภาคตะวันออกนะครับก็มีราคาใกล้เคียงกันนะครับเป็นราคาค่อนข้างต้องบอกว่าเป็นราคาจะราคาเดียวกันเลยก็ได้เพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเองก็เป็นไปจากพื้นที่เดียวกันนะครับตอนนี้ภาคตะวันออกก็ถ่ายไปภาคใต้แล้วนะครับเหลือรับซื้อที่ภาคตะวันออกก็ไม่กี่เจ้านะครับตอนนี้ไปทำทุเรียนใต้กันอยู่นะครับหลายสวนก็เริ่มมีการปรับปรุงพื้นที่นะครับปรับปรุงต้นทุเรียนดูแลกันไปนะครับเพื่อที่จะเตรียมการในฤดูกาลต่อไปนะครับวันนี้มีภาพบรรยากาศการรับซื้อทุเรียนมาฝากที่ภาคตะวันออกรวมไปถึงคลิปประกอบต่างๆนะครับวันนี้ราคาทุเรียนหมอนทองAB นะครับ150บวกนะครับผม AB 150บวกนะครับ C 105บวกถึง110นะครับ ABC 140บวกนะครับผมส่วน D 90บวกนะครับตกไซส์105บวกนะครับชนี ABC นะครับอยู่ที่75พวงมณี ABC นะครับอยู่ที่80นะครับก็เป็นราคาทุเรียนวันนี้ที่มีการขยับนะครับหมอนทองนะครับบวกกันขึ้นมานะครับเป็นช่วงราคาดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นช่วงของฤดูกาลที่จะหมดทุเรียนนะครับผมก็เดินทางกันไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆหาดูผลไม้ต่างๆนะครับพี่น้องหลายท่านก็ถามบอกให้เข้าไปที่ตลาดไทยหน่อยไปดูตลาดไทยสีเมืองนะครับก็มีโอกาสก็จะเข้าไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วไปดูตลาดกันต่อนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับมีพี่น้องถามมานะครับตลาดปลาด้วยเดี๋ยวดูให้ปะปนกันไปนะครับหากมีโอกาสขอบคุณทุกท่านนะครับค้าขายร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าจนครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอทุกท่านค้าขายร่ำรวยครับสวัสดีนะครับผม